มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงอยู่ของเขตกาซาในส่วงระยะเดือนครึ่งที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้ทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสต้องแสดงเจตนาทางการเมืองเพื่อให้ได้ข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดลงอิงตามการกล่าวในวันพุธวานนี้ของรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนระหว่างการเดินทางเยี่ยมยามประเทศอียิปต์ลุ้นหลังการพบปะกับรัฐมนตรีการต่างประเทศอียิปต์ทานบาเดอร์อับเดลลาตีทั้งหัวหน้านักการทูตของสหรัฐและอียิปต์ได้ทําการโอ้ลมกับบรรดานักข่าวอยู่นครหลวงไคโร We've made a tremendous amount of progress over the last ท่านแอนโทนีบลิงเกนกล่าวว่าพวกเขาได้ทําความคืบหน้าอย่างหลวงหลายในช่วงระยะเดือนครึ่งที่ผ่านมาข้าพเจ้าคิดว่าข้อตกลง18ข้อในนั้นมีการตกลงไปแล้ว15ข้อแต่ปัญหาต่างๆที่ยังค้างอยู่นั้นต้องได้รับการแก้ไขท่านอับเดลลาตีกล่าวต่อบรรดานักข่าวโดยผ่านนายเปภาษาว่ากลุ่มฮามาสได้ออกมาแสดงการยืนยันคำมั่นสัญญาของตนอย่างเต็มรูปแบบต่อสัญญายุดยิงที่บรรลุได้ในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาและการแก้ไขที่ได้ดำเนินการในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอิงตามจุดยืนของสหรัฐและอียิปต์نحن ضد اي سياسات احاديه ทานบาเดอร์อับเดลลาตีกล่าวว่าทั้ง2ประเทศมีจุดยืนที่สอดคล้องกันเช่นเดียวกับท่าทีของรัฐมนตรี2ประเทศเกี่ยวกับความจําเป็นอันหีบชวนเพื่อบรรลุการยุดยิงและป้องกันการนองเลือดของพลเรือนปาเลสไตน์พร้อมทั้งความสําคัญของการบรรลุข้อตกลงอย่างไวว่าเพื่อนําไปสู่การปล่อยตัวประกันและผู้ถูกกักขังทั้งหมดในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการรับประกันการเข้าถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบบ่มีเงื่อนไขใดๆให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในของเขตกาซาในการเจรจาของพวกท่านในวันพุธวานนี้ท่านบริงกันและท่านอับเดลลาตียังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความจําเป็นอันหีบด่วนสําหรับการยุดยิงในประเทศซูดานอีกด้วยในขณะที่ยังอยู่ในนครหลวงไคโรท่านบริงกันได้ทําการหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์ท่านอับเดลฟาตีเอลซิซีเช่นกันการเจรจามาเป็นเวลาหลายเดือนกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอียิปต์และกาตาร์ที่กําลังไกลเกลี่ยยังบ่ทันมีข้อตกลงที่เหมาะสมสําหรับทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสการเจรจาได้แนะเป้าหมายเส้นบรรดาข้อกําหนดที่รวมมีการยุติการปะทะกันและการปล่อยตัวประกันที่ยังคงถูกจับโดยกลุ่มหัวหุ้นแห่งฮามาสในของเขตกาซาทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาว Washington